สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมนะคะรหัสวิชาพอพานต่อเต่า3101 1, 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะโดยครูป่านนางสาวนิยวัรชูทองครูผู้ช่วยสังกัดกศอนอ,อำเภอเมืองชนบุรีสำนักงานกศนอจังหวัดชนบุรีค่ะ พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมพอพานต่อเต่า3 1001นะคะจำนวน5หน่วยกิตนะคะภายใต้เงื่อนไขโควิด1 9นะคะเรามีเวลาเรียนเนี่ยจำนวน6ครั้งนะคะมีทั้งหมดเนี่ย17เรื่องนะคะโดยเรื่องแรกนะคะของเราเนี่ยจะเป็นเรื่อง everyday English นะคะเดี๋ยว ครูจะแนะนำคร่าวๆก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะคะเนื้อหาของเรานะคะก็จะมีการออกเสียงการเชื่อมโยงระหว่างคำนะคะการออกเสียงหนักเบาสูงต่ำแล้วก็มีการใช้น้ำเสียงแสดงความรู้สึกนะคะต่างๆการพูดแสดงความปรารถนาการวิเคราะห์คำศัพท์จากรากศัพท์นะคะการออกเสียงพยัญชนะนะคะพยัญชนะ s z c h และ sh และคำที่ลงท้ายด้วย ed นะคะตัวอย่างการออกเสียง s นะคะออกเสียงเป็นสอเสือตัวอย่าง s ก็คืออย่างเช่นคำว่า skin นะคะ skin คำนี้แปลว่าผิวนะคะผิวหนังนะคะถัดมานะคะคำว่า smooth นะคะ smooth แปลว่าราบเรียบนะคะถัดมาตัว z นะคะจะออกเสียงเหมือนซอโซนะคะเช่น c h i p นะคะชิปนะคะชิปคำนี้นะคะแปลว่าชิ้นนะคะถัดมาคำว่าซูนะคะซูคำนี้แปลว่าส่วนสั์นะคะคำที่ออกเสียง sh และ ch นะคะตัวอย่างนะคะครูมีตัวอย่างมาให้อย่างละสองคำนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะคำว่าแชร์นะคะแชร์คำนี้แปลว่าแบ่งปันนะคะถัดไปคำว่าชายนะคะชายแปลว่าสว่างสดใสนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามีคำว่าชิปนะคะชิปคำนี้นะคะแปลว่าชิ้นนะคะถัดมาคำว่าชูนะคะชูคำนี้แปลว่าเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกันนะคะ กริยาช่องที่2นะคะที่เติม ed นะคะการเติม ed เนี่ยนะคะมีด้วยกัน3อย่างนะคะ1ก็คือการออกเสียง id อ่านว่า it นะคะ id it นะคะคำที่ลงท้ายด้วย t และ d นะคะครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นคำว่า want want แปลว่าต้องการนะคะและคำว่า need need นะคะแปลว่า ต้องการเหมือนกันแต่ว่ามีความต้องการมากกว่าสำคัญจำเป็นประมาณนี้นะคะเราจะใช้คำว่า need นะคะสนะคะการออกเสียง t นะคะ t หรือ t เธนะคะคำที่ลงท้ายด้วย p k s f s h s h, h c h และ x นะคะครูมีตัวอย่างมาให้นะคะเช่น health นะคะค h e l p แปลว่าช่วยนะคะช่วยนะคะถัดมา look look นะคะแปลว่ามองนะคะมองดูถัดมานะคะคำว่า fix fix นะคะแปลว่า,าประจํานะคะประจําหรืออล็อกไว้เลยนะคะถัดมานะคะคําว่า s n i f f นะคะ s n i f f แปลว่าสูดดมนะคะถัดมา kiss นะคะ kiss แปลว่าจูบนะคะแล้วก็ watch watch นะคะคำนี้แปลว่าล้างนะคะถัดมานะคะคำว่า watch watch นะคะแปลว่าดูนะคะข้อ3นะคะการออกเสียงดีนะคะดีหรือเดนะคะคำที่ลงท้ายด้วยสระ y i E, นะคะครูมีตัวอย่างมาให้นะคะ play ed, play แปลว่าเล่นนะคะแล้วก็ die die นะคะก็คือตายไปแล้วนะคะถัดไปนะคะการออกเสียงนะคะการออกเสียงจะมีลักษณะของการออกเสียงหนักเสียงเบาหรือคำว่าหรือเราเรียกกันว่า tres s นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ อันดับแรกนะคะการเน้นพยางต้นนะคะเช่นคำว่า desert นะคะแปลว่าทะเลทรายหรือคำว่า object นะคะแปลว่าวัตถุค่ะ 2. นะคะ,นะ,คะเน้นพยางหลังนะคะคำนี้ก็คือ desert เหมือนกันนะคะแปลว่าทอดทิ้งนะคะแล้วก็คำว่า object นะคะอีกคำหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นคำด้านหลังนะคะแปลว่าคัดค้านค่ะ 3นะคะการเน้นเสียงหนักในคำผสมนะคะโดยเราจะเน้นที่พยางค์แรกนะคะเราจะเขียนติดกันนะคะอย่างเช่นคำว่า bedroom นะคะ bedroom นะคะโดยคำผสมคำนี้นะคะ bed นะคะแปลว่าเตียงและ room เนี่ยแปลว่าห้องนะคะเมื่อเรานำมารวมกันเป็น bedroom นะคะก็แปลว่าห้องนอนนั่นเองค่ะถัดมานะคะ คำว่า swimming นะคะ swimming แปลว่าว่ายน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ไปรวมกับคำว่าสูทนะคะสูรก็คือชุดเสื้อผ้านะคะเมื่อนำไปรวมกันนะคะก็จะเป็น swimming ส i t นะคะก็คือชุดว่ายน้ำนั่นเองค่ะถ้าการเขียนแยกกันนะคะมันจะมีคำขั้นนะคะระหว่างคำเราจะเรียกว่า hyphen นะคะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นคําว่า test test นะคะ test คำนี้แปลว่าทดลองหรือว่าทดสอบนะคะส่วนคําว่า tooth นะคะ tooth คำนี้เน่ยเราจะแปลว่าหลอดหรือว่าท่อนะคะเมื่อนํามารวมกันนะคะแล้วใส่ h y เพ e ไว้ตรงกลางนะคะจะแปลว่าอะไรคะก็จะแปลว่าหลอดแก้วทดลองนะคะก็คือ test แล้วก็ขีบ หายเพ้ตรงกลางนิดนึงแล้วก็ tooth นะคะ t e s t tooth นะคะแปลว่าหลอดแก้วทดลองค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาดูการออกเสียงนะคะการออกเสียงลักษณะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะหรือเราจะเรียกว่า intonation นะคะมีด้วยกัน4ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือเสียงลงต่ำนะคะเสียงลงต่ำเนี่ยก็คือ following intonation นะคะจะใช้กับประโยคธรรมดานะคะ บอกเล่าทั่วทั่วไปเลยนะคะเช่น I want to go to London again นะคะก็คือฉันต้องการที่จะกลับไปที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งใช้กับประโยคคำถามแบบ w h question นะคะเช่น What is it นะคะใช้กับประโยคคำสั่งที่เน้เน,นนะคะเช่นคำว่า sit down นะคะ 2. นะคะการขึ้นเสียงสูง การขึ้นเสียงสูงก็คือ rising intonation นั่นเองค่ะใช้ลงท้ายคำถามเช่น yes no question นะคะอย่างเช่น are you a teacher นะคะ are you a teacher ใช้กับประโยคบอกเล่าที่ต้องการให้เป็นคำถามเช่น you like it นะคะ you like it นะคะหรือใช้สำหรับการทักทายเช่น good morning นะคะ3นะคะ เสียงพุ่งขึ้นนะคะเสียงพุ่งขึ้นนะคะหรือ take off นะคะใช้กับประโยคคำถามแบบสั้นๆนะคะเช่น to me นะคะ to me นะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการพูดแสดงความดีใจหรือว่าการพูดแสดงความเสียใจนะคะครูมีประโยคตัวอย่างนะคะเพื่อมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเช่นการพูดแสดงความดีใจนะคะอย่างเช่นคำว่า congratulation นะคะก็ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Glad to hear about that นะคะก็คืออยินดีด้วยเหมือนกันนะคะที่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะ I'm glad to hear that นะคะ I'm glad to hear that ก็คือดีใจที่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะ Well done นะคะก็คือทำได้ดีแล้วนะคะ I'm so pleased with your you deserve it นะคะก็คือคุณ ท่นทีใจกับคุณมากนะคะคุณสมควรที่จะได้รับได้รับมาแล้วแหละนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการตอบรับนะคะเมื่อ,เ,อเขาแสดงความยินดีมาเราก็จะต้องมีประโยคที่จะใช้ในการตอบรับนะคะก็อย่างเช่นคําว่า thank you very much นะคะก็คือขอบคุณมากๆนะคะหรือว่า thanks นะคะก็คือขอบคุณนะคะ Thanks a lot ก็ขอบคุณมากเลย Many thanks ก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเช่นกันค่ะหรือ That is very kind of you to say so นะคะก็คือ,อ,อคุณขอบคุณมากที่คุณพูดที่คุณพูดแบบนี้นะคะถัดมานะคะการพูดแสดงความเสียใจนะคะเมื่อเราอยู่ในบทสนทนาที่เราจะต้องแสดงความเสียใจนะคะเราก็ควรที่จะพูดอย่างเช่นคำว่า Sorry นะคะก็คือเสียใจ I'm sorry to hear that ก็คือฉันได้ยินเรื่องนั้นฉันฉันเสียใจที่ได้ยินข่าวนะคะหรือ I must apologize นะคะก็คือ,อต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะคะหรือ I'm sorry ก็คือเสียใจฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะการตอบรับสําหรับประโยคที่แสดงความเสียใจเนี่ยก็สามารถตอบได้อย่างเช่นคําว่า forget it นะคะ forget it นะคะก็คือเออลืมมันไปลืมมันไปซะนะคะซึ่งมันเป็นประโยคที่อาจจะไม่เป็นทางการนะคะหรือ never mind นะคะ never mind ก็คือไม่เป็นไรนะคะหรือ don't worry about it ก็คือไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกนะหรือ oh that's alright นะคะก็เออไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะ that's alright นะคะคำนี้นะคะก็สามารถ จำนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะการพูแสดงความพอใจไม่พอใจเห็นใจเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้นำคำศัพท์เนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะยกตัวอย่างนะคะการพูแสดงความพอใจอย่างเช่นเกรดนะคะก็คือเยี่ยมนะคะกู๊ดนิวส์นะคะก็คือเป็นข่าวดีมากนะคะ How nice นะคะก็ะคะือ ดีจริงนะคะถัดมา That's fantastic นะคะก็คือมันน่าสัจจรย์มากเลยเราจะตอบรับกลับไปนะคะว่า Thank you นะคะ Thank you very much นะคะ Thank you ever y so much นะคะก็คือขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณนะครับถัดมานะคะก็จะเป็นคำพูดแสดงความเห็นใจนะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องแสดงความเห็นใจนะคะเราก็จะมีคำสท์นะมา ใช้เพื่อแสดงความเห็นใจกับเพื่อนนะคะอย่างเช่น I feel sympathy for you นะคะก็คือฉันรู้สึกเห็นใจเธอมากเลยนะหรือ We hope everything go well through นะคะก็คือฉันว่าฉันหวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วอีกคำหนึ่งก็คือ this suffering period นะคะก็คือ,อ ช่วงช่วงนี้เป็นเป็นช่วงของความทุกข์นะเราก็คืควรจะตอบรับกลับไปนะคะอย่างเช่นคำว่า thank you นะคะก็คือขอบคุณหรือ I'm very grateful for your sympathy ก็คือฉันขอบคุณมากสำหรับความเห็นอกเห็นใจของเธอนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการพูดแสดงความเสียใจนะคะการพูดแสดงความเสียใจเนี่ยเราสามารถหยิบประโยค ที่ครูแนะนำนะคะมาใช้ได้เลยอย่างเช่นคำว่า awful นะคะก็คือมันแย่มากนะ how terrible นะคะก็คือเออก็แย่มากเหมือนเดิมนะคะ I can't stand it นะคะก็คือฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะ I'm very disappointed with the service นะคะคือฉันรู้สึกว่าฉันผิดหวังนะคะกับบริการครั้งนี้มากนะคะก็คือเราสามารถหยิบคำนี้นะคะไปใช้ได้ มีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะเราสามารถวอวยพรให้เขา uh, หายไ,ไวๆวได้อย่างเช่นคำว่า get well soon นะคะก็คือขอให้หายเร็วๆนะหรือว่า I hope you get better soon นะคะก็คือฉันหวังว่าคุณจะดีขึ้นในเร็วๆนี้นะหรือว่า I hope you feeling better ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะก็สามารถ หยิบไปใช้ได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะคะ grammar focus นะคะครูบีตัวอย่างนะคะบทสนทนาในร้านสะดวกซื้อโรงแรมนะคะมาให้ลองศึกษากานะะันค่ะเช่นนะคะในร้านสะดวกซื้อก็คือ at the convenience store นะคะ convenience store ก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะก็ พนักงานก็จะถามว่า What can I do for you นะคะหรือ May I help you นะคะ Can I do something for you นะคะก็คือมีอะไรฉันช่วยไหมนะคะลูกค้าก็จะตอบกลับไปว่า I'm looking for นะคะฉันกำลังหาถ้าสมมติว่าเรากำลังหาเพปซีนะคะแล้วก็บอกว่า I'm looking for Pepsi อะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เป็นประโยคสำหรับตอบนะคะในร้านสะดวกซื้อนะคะถัดมา มีประโยคที่ใช้ในโรงแรมนะคะ at the hotel นะคะก็จะมี receptionist นะคะแล้วก็ลูกค้าก็คืออนันต์เนี่ยมาสนทนาการ receptionist ก็คือพนักงานต้อนรับนั่นเองนะคะเขาถามว่า,า we have twin bed room and double bed room นะคะ twin เนี่ยแปลว่าแฝดน,นะคะ b e d r o o นะคะก็คือเอตียงนอนนะคะเตียงแฝดนั่นเองนะคะแล้วก็ and นะคะก็คือแปลว่าและนะคะ double bedroom ก็คือเตียงคู่นั่นเองค่ะก็อันต์น,นะคะก็ตอไปว่า i would l a t h e r take twin bedroom นะคะก็คือฉันต้องการเตียงแฝดนะคะมากกว่านะคะ i would rather นะคะแปลว่าฉันต้องการจุดุดมากกว่า นะคะคทีนี้เรามาดูในรูปของโครงสร้างประโยคกันนะคะ I would l a t h e r นะคะบวกกริยาช่องที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะ I would like to play badminton today นะคะ B ตอบมาว่า No I'm sorry I'm would l a t e r stay at home นะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะเล่นแบดมินตันกันไหมนะคะนี่เป็นประโยคคำถาม เขาก็ตอบมาว่าไม่ฉันอ,อยากที่จะอยู่บ้านมากกว่านะคะหรือถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะสามารถใส่ not ไปได้เลยนะคะ not เนี่ยให้ใส่ไปนำหน้ากริยาได้เลยกริยาในที่นี้ก็คือคำว่า play นั่นเองก็คือ I would r a t her not play badminton today ก็คือฉันไม่ต้องการเล่นแบดมินตันในวันนี้นะคะถัดมานะคะเราก็จะมาดู เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็ป้ายประกาศต่างๆนะคะสัญ,ญลักษณ์ในที่นี้นะคะก็คือ sign นะคะ sign and notice นะคะตัวอย่างนะคะในสัญ,ญลักษณ์แรกของเรานะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยเป็นลักษณะของอวงกลมนะคะแล้วก็ท,าทา่าท่ารูปกล้องไว้นะคะตัวนี้ก็คือ don't take t o นะคะค don't take photo นะคะก็คือห้ามถ่ายรูปนั่นเองค่ะซึ่งเราจะพบเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ในสถานที่อย่างเช่นที่โรงพยาบาลที่โรงหนังใช่ไหมคะหรือในห้างสรรพสินค้าบางอย่างเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะของรถยนต์สไลด์นะคะก็คือ the road is slippery นะคะ The road is slippery นะคือถนนลื่นจ้านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรูปของแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็แก้วน้ำนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์วงกลมพาดแดงคา,าดอยู่นะคะก็คือ Don t bring food and beverage here นะคะก็คือห้ามนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาที่นี่นะจ๊ะแล้ก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ใน ลงหนังนะคะหรือว่าโรงภาพยนตร์นะคะหรือว่า,าจะเป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ห้ามนําเข้ามาเหมือนกันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสลากยาและคู่มือในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือ instruction นะคะก็จะมีข้อ,อควรใช้ต่างๆนะคะอย่างเช่นคำว่า keep out of reach of children นะคะก็คือ เก็บให้พ้นมือเด็กจ้านะคะหรือคำว่า check one table after each meal นะคะกินยา1เม็ดหลังอาหารนะคะหรือในยาน้ำนะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่า check well before use นะคะก็คือเขยา่าเขย่าวขวดก่อนใช้ยานั่นเองค่ะหรือคำว่า you should have it immediately after meal นะคะก็คือควรกินยาทันทีนะคะหลังอาหารเนื่องจากว่ายาเนี้ยเขาอาจจะละลายเครืองต่อกระเพาะอาหารนะคะ,คะเขาก็จะมีคำเตือนต่างๆนะคะแปะไว้ข้างๆฉลากยาของเรานะคะถัดมานะคะ the doses must not be divided นะคะก็คือ ต้องไม่แบ่งยากินนะกินยาตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดหรือจะเรียกว่ากินยาให้หมดเลยก็ได้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคำสุดท้ายแล้ว do not use if the p a c k e t is open นะคะก็คือห้ามใช้นะถ้าเกิดว่ากล่องเนี่ยถูกเปิดแล้วนะคะไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งนะคะก่อนที่จะรับประทานยาต่างๆนะคะเราก็ต้องอ่านฉลากก่อนนะคะ ถัดจากเรื่องยากันมาแล้วนะคะเรามาดูคําเตือนเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะคะการพยากรณ์อากาศเนี่ยก็จะมีข้อความนะคะแล้วก็มีความหมายที่สื่อให้เห็นว่าในลักษณะของแต่ละวันนะคะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะดูคําแรกกันนะคะคําแรกนะคะ Warning นะคะ Warning ก็คือการเตือนนะคะ Heavy rain fall นะคะ Heavy rain fall ก็คือฝนตกหนักค่ะนะคะ,นะคะ Strong wide wave นะคะ Strong wave นะคะก็คือคลื่นลมแรงนั่นเองค่ะ Thunder shower นะคะ Thunder shower ก็คือฝนตกฟ้าคะนองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราพบเจอคำว่า Flash flood Fr นะคะ Flash flood Fr นะคะก็คือน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองนะคะ ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะเจอคำพวกนี้นะคะบ่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของ Everyday English และ w h a t s h You Do นะคะในบทที่หนึ่งของเรานะคะครูได้มีใบงานนะคะฝากไปให้นักศึกษาทุกท่านเลยนะคะได้กลับไปทบทวนความรู้แล้วก็ทำ แบบฝึกหัดใบงานนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งใบงานนี้นะคะกลับมาด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็การเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทที่สองนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะครูต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันในบทที่สองค่ะบ๊ายบาย